ไปดูคำพูดของสองนักการเมืองรุ่นเก่าที่เขาฝากถึงกันสักนิดนึงนะคะมีอีกคู่เหรอฮะมีอีกคู่คือเมื่อวานเนี่ยออกมานั่งอ่านข่าวตรงนี้แหละนะคะพูดถึงคุณเสนอเทียนทองเนี่ยที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้รับคะแนนเสียงมากแล้วก็ได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านนักการเมืองรุ่นเก่าอีกคนนึงนะคะก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็เลยออกมาเบรกเอียดนะคะบอกว่า อย่าฝันกลางวันเลยนะคะระวังจะผิดหวังเหมือนสมัยจัดตั้งรัฐบาลชวน2นะคะเพราะว่าไปคาดการไว้ก่อนว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะรับรองหลังเลือกตั้งเนี่ยมีงูเห่าแน่นอนพลตรีสนั่นบอกนะคะแล้วก็บอกอีกบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอหลังการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนายังคงเนื้อหอมแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับการทาบทามจากนายเสนอแต่ถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีด้วยนะคะแต่ก็แอบมาเบรกเล็กๆนะคืออย่าฝันหวานอย่าฝันกลางวันอย่าฝันไปก่อนว่าอย่างนั้นแหละให้ฉันฝันไปคนเดียวดีกว่าว่าจะเป็นนายกปรองดองหูกลาง ใช่ไหมพี่น้อง ฝันแก่ๆเนี่ยก็ให้ฝันกันไปฝันได้คนเดียวห้ามคนอื่นฝันเลยว่านะคะส่วนปัญหากระทบกระทั่งระหว่างนายชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะคะพลตรีสนั่นก็ให้ความเห็นบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองก็ต้องมีน้อยใจกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกตนเองเนี่ยยึดหลักปรองดองนะคะตอนนี้เป็นสโลแกนของท่านนี่ก็ต้องยึดปรองดองไว้ก่อนพอเห็นรูปเล็งมาตั้งแต่นานแต่แรกแล้วล่ะรูปไม่ค่อยชัดเห็นแต่คำว่าปรองดองชัดถนนทุกสายสู่ความปรองดองตั้งแต่แรกแล้วยิงแคมเปญมาแล้วพรรคชาติไทยพัฒนานะป้ายหัวหน้าพรรคเนี่ยน้อยกว่าป้ายเสนันท์อีกใช่ไหมพี่น้องนะครับก็รู้อยู่ถึงความหวังของเขาแล้วก็มีการนำคาราวานปรองดองนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพลตรีสนั่นนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นายเกษมสรรวีรกุลก็นำผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะครับนำคาราวานปรองดองนะแทนที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะเห็นเรารณรงค์โหวตโนจะรณรงค์ปรองดองบ้างไปช่วยผู้สมัครจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปรอบตลาดบ่อนไก่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอคะแนนแล้วก็ปั่นจักรยานปรองดองเรามีจักรยานโหวตโนก็มีจักรยานปรองดองเหมือนกันดีๆนะแสดงว่าที่เราทำนี่มันดีนะครับก็ได้รับการตอบรับว่าอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าจะได้4ที่นั่งเลยนครสวรรค์นะครับนอกจากนั้นเสนันและคณะก็นำคาราวานหาเสียงไปยังวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็พระอารามหลวงนะครับโดยสักการะพระพุทธศรีสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครสวรรค์เคารพบูชานะครับนะเป็นฝากฝั่งของชาติไทยพัฒนานะคะไปดูคือขอสักหน่อยอ่ะ20 30ที่แต่เอาไว้ลุ้นตอนที่ประชาธิปัตย์ก็ขึ้นไม่ได้แดงก็ต้านนะยิ่งรักก็ขึ้นไม่ได้ฉันนี่แหละจะเป็นทางเลือกนะแล้วไปด่าคนแก่คนอื่นว่าฝันกลางวันนะแต่ตัวเองเนี่ยก็ฝันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยก็ไม่ได้ฝันแต่กลางวันพูดถึงเสนันกับเสนอเนี่ยเสนอเนี่ยนะครับคุณเสนอเนี่ยน่าสนใจอย่างนึงคือก่อนที่คุณเสนอจะตัดสินใจไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับพี่ไกด์มันก็มีการที่ทักษิณโฟนอินเข้ามาวันเกิดแล้วก็จะร่วมแล้วแหละและมีช่วงนึงที่จะไม่ร่วมแล้วตอนนั้นน่ะลูกชายของคุณเสนอเนี่ยออกมาพูดถึงพรรคเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยคงจะไม่ไปร่วมหรอกเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ทักษิณคิดนโยบายแล้วเดี๋ยวจะโฟนอินมาบอกนโยบายแล้วมีป้ายทักษิณคิดเพื่อไทยทำมันจะนำไปสู่การถูกยุบพรรคเพื่อไทยนี่ลูกเสนอพูดเองนะไอ้กกต.มาดูหน่อยครับเพราะอะไรเพราะทักษิณเป็นนักโทษที่หนีคดีเป็นชาวมอนเตเนโกเป็นผู้ถูกตัดสินเลือกตั้งสารพัดสารเพคดีแต่มาคิดนโยบายให้พรรคการเมืองและให้ประเทศไทยและเป็นคนคัดเลือกผู้สมัครส.ส.และเป็นคนคิดนโยบายทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยกกต.ดูพวกเดียวกันที่เขาพูดเนี่ยแล้วลองทำงานของตัวเองให้ดีดีกว่าที่จะมาทำอย่างอื่นใช่ไหมครับพี่น้อง